สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมน้องน้ำเพชรนครสวรรค์ตัวเองสวัสดีค่ะเอาวันนี้รอบตัดสินมิสแกรนด์กรุงเทพแล้วมีใครอยู่ในดวงใจมีแน่นอนค่ะแต่ว่าอุบอิบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเชียร์หนักมาก มงแน่นอนค่ะวันนี้มานะฮะในสายสไตล์ของจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วคอนเซปต์ของมิสแกรนด์ประกวดปีนี้ยังไงบ้างต้องมีเลยนะคะ3อย่างก็คือ body beauty and brain ค่ะแน่นอนขาดไม่ได้เลยสำหรับในไม่กี่เดือนแล้วจะมีการประกวดมิสแกรนด์นะฮะของประเทศไทยแล้วนะฮะอยากฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เชียร์ค่ะก็ฝากแรงเชียร์แรงใจนะคะจากผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะช่วยเชียร์น้ำเพชรอิสรีธารกุลวิพัฒน์มิสแกรนด์นครสวรรค์ด้วยนะคะก็เราก็ทำเต็มที่เนาะถึงเราจะตัวเล็กเนี่ยแต่เราเล็กจิตพริกขี้หนูแน่นอนค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์นะคะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างการเตรียมตัวหลักๆเลยนะคะคือความพร้อมค่ะที่เราต้องมีสำหรับแกรนด์นี่คือต้องบอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องหนักหุ่นต้องเลิศคือทุกอย่างที่การเป็นนางงามต้องมีเนี่ยแกรนด์ต้องมีต้องเตรียมพร้อมจริงๆค่ะได้เลยสำหรับการประกวดมิสแกรนด์นะครับประเทศไทยมีคอนเซปต์อย่างไรบ้างฮะคอนเซปต์เหรอคะใช่ค่ะคอนเซปต์ก็คือหลักๆอย่างที่บอกก็คือต้องมี beauty body and brain ใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะคะเราต้องมีจิตใจที่เป็นจิตสาธารณะด้วยนะคะไม่ใช่แค่เราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความฉลาดแล้วก็การที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคนไทยได้ด้วยค่ะได้เลยมาพูดถึงนะน้องๆเยาวชนนะมีการเรียนออนไลน์นะในฐานะที่เราก็เป็นตัวแทนของมิสแกรนด์นะอยากฝากกำลังใจถึงน้องๆที่เรียนออนไลน์ทางนี้ก็คืออยากจะบอกว่าตอนนี้การศึกษาของไทยนะคะเป็นช่องโหว่ทางการศึกษาทำให้นักเรียนหลายคนเนี่ยเรียนไม่เข้าใจนะคะแต่อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็สู้ๆคือมันทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราสามารถพัฒนาตัวเราได้นะคะจากความรู้นอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วเรายังสามารถพัฒนาความรู้จากนอกห้องเรียนได้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะสู้ๆในการเรียนออนไลน์ด้วยค่ะนอกจากการประกวดมิสแกรนด์ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามน้องน้ำเพชรเนี่ยช่องทางไหนบ้างช่องทางฝาก IG ได้เลยโอเคค่ะ IG นะคะ NXMPEZ แล้วก็ Facebook อิสรีธารกุลวิพัฒน์ค่ะได้เลยอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการเชียร์น้องน้ำเพชรอีกครั้งนึงค่ะเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในเดือนเมษายนนี้นะคะเพชรก็มากับจังหวัดนครสวรรค์คือเราสู้เต็มที่มากๆนะคะต้องทุกคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะได้เลยขอบคุณน้ำเพชรมากค่ะสวัสดีค่ะ